ตาก็อยู่ที่บ้านใหญ่เหมือนเดิมนะคะทุกคนโดยวันนี้ก็จะมาทำกิจกรรมนะคะอาหารของนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะเพื่อจำหน่ายนะคะหรือว่าเอามาขายละพี่น้องเบาตรงๆเนาะเพื่อที่จะให้แฟนคลับแฟนเพลงที่เป็นแฟนเพลงของทีมงานเสียงอีสานนะคะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะนั่นก็คือในรูปแบบของ VCD ค่ะพี่น้องคะ VCD นะคะที่เก็บไว้แล้วเราก็ต้องจำหน่ายจ่ายแจกเพื่อให้เป็นพี่ๆน้องๆที่เป็นแฟนคลับแฟนพันธุ์แท้นะคะของทีมงานเสียงอีสานแล้วก็ของศิลปินของเสียงอีสานนะคะอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะก็จะเอามาจำหน่ายให้กับพี่กับน้องนะคะในราคา199บาทพร้อมส่งนะคะหรือว่ารวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างอัลบั้มชุดนี้นะคะของน้องเบลคณิษฐาค่ะพี่น้องคะหรือว่าน้องเบลทาคณิษฐ์แล้วก็น้องท็อฟฟี่สีภูเวียงนะคะซึ่งตอนนี้มีจำนวนจำกัดนะคะมีจำนวนจำกัดมีอยู่ประมาณ30แผ่นได้ค่ะทุกคนจ๋าอันนี้จะเป็น VCD คาราโอเกะนะคะก็คือมีทั้งภาพแล้วก็เสียงค่ะพี่น้องคะร่วมไว้ในอัลบั้มชุดนี้นะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆที่เป็นแฟนคลับของน้องท็อฟฟี่นะคะหรือว่าแฟนคลับของน้องถาคณิตนะคะน้องเบลถาคณิตเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้โทรไปถามที่บริษัทแล้วนะคะว่าตอนนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะไม่มีในรูปแบบของ VCD เก็บไว้แล้วนะคะก็คือเท่ากับว่าทั้งณตอนนี้นะคะมีแค่30แผ่นเท่านั้นนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้นะคะเก็บไว้เป็นทีละเล็กก็สามารถทักแชทได้นะคะที่เพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรค่ะทุกคนคะแล้วก็มีในรูปแบบของ VCD ไม่ใช่ VCD แล้วก็มีในรูปแบบของ CD นะคะ CD ของพี่คำมอดพรขุนเดชนะคะอันนี้จะเป็นในรูปแบบของซีดีคือมีแต่เสียงนะคะไม่ได้มีภาพนะคะทุกคนเฮาก็เอามาจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะในราคา150บาทนะคะรวมส่งแล้วนะคะทุกคนก็คือราคาต่อแผ่นก็จะให้แม่นะคะส่วนค่าส่งก็จะรวมอยู่ในนี้นะคะทุกคน150บาทนะคะใครที่สนจิตสนใจนะคะก็สามารถทักแชทได้ที่เพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรค่ะพี่น้องคะซึ่งมีหลากหลายอัลบั้มเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่ามีจำนวนจำกัดมากนะคะอย่างอัลบั้มชุดนี้ของไอลูกแพ้นะคะก็อัลบั้มชุดผู้บังคับหมู่นะคะก็จะมีผลงานเพลงสาวใส่เสื้อน้องบักเซิร์นคืนนะคะผู้เบาออตอบตบินเดี่ยวด้วยนะคะมีจำนวนอยู่ประมาณ20แผ่นได้นะคะทุกคนก็คือของทุกอย่างมีจำนวนจำกัดนะคะที่เฮาเอามาจำหน่ายนะคะเรียกได้ว่าจำหน่ายซะพี่น้องเอามาขายให้กับพี่กับน้องนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะพี่น้องค่ะในส่วนของทีมงานเสียงอีสานเก็บไว้ก็มีค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็เอามาจำหน่ายให้กับแฟนคลับแฟนพันธุ์แท้ของทีมงานเสียงอีสานนะคะอยากจะได้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะเผื่อวันนึงนะคะเราอาจปิดตำนานไม่ใช่ว่าตอนนี้นะคะเผื่อวันนึงนะคะเราปิดตำนานเราจะได้มีของสำคัญพวกนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะซึ่งมีจำนวนจำกัดค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ที่บริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ตอนนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือมีอยู่ที่บ้านพักเสียงอีสานในจำนวนจำกัดด้วยค่ะทุกคนถ้าใครสนจิตสนใจนะคะก็ทักแชทได้ที่เพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรค่ะทุกคนและนี่ก็คือหนังสือโฟโต้บุ๊กนะคะทุกคนหรือว่าหนังสือรวม1ความประทับใจยิ่งใหญ่อลังการค่ะเป็นการรวมนะคะรวมภาพต่างๆเล่าประวัติที่ไปที่มาค่ะพี่น้องคะ
อันนี้หน้าปกนะคะทุกคนรวมประวัติที่ไปที่มาของทีมงานเสียงอีสานของเส้นทั้งแม่นกหน่อยโอไรพรค่ะพี่น้องคะรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะทุกคนจ้าโอ้ยรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ค่ะพี่น้องที่ไปที่มาของแม่นกหน่อยโอไรพรค่ะเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่หญิงปานดำแม่แสงอรุณบุญโยนะคะพี่จักรจันดาวไพรเรียไรดาวอีสานนะคะอันนี้ก็พี่ปอยฝ้ายพี่ไหมไทยนะคะไอ้ลูกเพ่นะคะก็คือรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ค่ะที่ไปที่มาของคำว่าเสียงอีสานค่ะพี่น้องเก็บไว้ในหนังสือเล่มนี้ใครสนจิตสนใจนะคะอยากจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะก็สามารถทักแชทได้ที่เพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรค่ะพี่น้องคะหนึ่งความประทับใจยิ่งใหญ่อลังการจากทีมงานเสียงอีสานค่ะพี่น้องจ๋านะคะซึ่งตอนนี้ก็มีประมาณอยู่100เล่มนะคะสำหรับใครท่านไหนที่อยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกในรูปแบบของหนังสือโฟโต้บุ๊กหรือว่าอีบุ๊กนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋านะคะ45ปีของเสียงอีสานตอนนี้ก็รวมไปที่46ปีของเสียงอีสานแล้วนะคะใครอยากจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะแทนความคิดหอดคิดถึงเผื่อวันหนึ่งนะคะเฮากับบ่ฮู้ว่าอนาคตข้างหน้าของเฮาสิเป็นจังได๋นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะใครสนใจนะคะทักแชทเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรกันได้นะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะ